สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนยังจำกันได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือจะมีอยู่3ห่วง2เงื่อนไขนะคะก็จะมี3ห่วงก็คือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอีก2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขความรู้และก็เงื่อนไขคุณธรรมนะคะนักเรียนยังจำกันได้ใช่ไหมคะถ้านักเรียนจำกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนักเรียนเตรียมหนังสือนะคะรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะแล้วก็สามารถเปิดหนังสือไปได้หน้า134นะคะคนไหนเตรียมแล้วเปิดแล้วนะคะพร้อมที่จะไปเรียนกันหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะในส่วนของเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะอยู่ในมาตรฐานตัวชี้วัดที่ 3.1 ป.4/3 อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ถือได้ว่าการที่เราเนี่ยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาปรับใช้นะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนเนี่ยควรใส่ใจและก็นำมาปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญของตนเองนะคะครอบครัวและสังคมควรเริ่มต้นจากการวางแผนสำหรับปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งครูก็จะมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดู1ก็คือจะเกี่ยวข้องกับใช้เท่าที่จำเป็นใช้เท่าที่จำเป็นเนี่ยก็อย่างเช่นใช้น้ำประปาและไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเพราะว่าจะช่วยตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าช่วยประหยัดนะคะช่วยประหยัดทรัพยากรด้วยนะคะลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะนักเรียนดูภาพอันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับการปิดน้ำเวลาหลังใช้งานประหยัดไฟก็คือปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จนั่นเองนะคะสองพึ่งตนเองพึ่งตนเองเนี่ยก็คือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อหาหนทางในการประกอบอาชีพที่หลากหลายพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนและทำให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะก็คือการประกอบอาชีพที่สุจริตนะคะหรือว่าอย่างเช่นปลูกพืชผักสวนครัวนะคะเหลือกินก็นำไปขายได้ถือว่าเป็นการสร้างรายได้และก็การประกอบอาชีพที่หลากหลายของตนเองด้วย 3. เก็บออมนะคะการเก็บออมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกำหนดเป้าหมายการออมในแต่ละเดือนเนื่องจากชีวิตคนเราเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วก็ไม่แน่นอนใช่ไหมคะเราจึงต้องรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดต้องรู้จักอดออมสำหรับวันข้างหน้านะคะอย่างเช่นการเก็บออมเนี่ยเงินจากที่นักเรียนเหลือใช้ในแต่ละวันเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะนำไปหยดกระปุกเก็บไว้ได้นะคะเมื่อนักเรียนมีการเก็บออมต่อไปข้างหน้านี้นักเรียนมีเงินนะคะความต้องการนักเรียนอย่างเช่นนักเรียนต้องการจะซื้อสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้านักเรียนสามารถนำเงินไปซื้อได้ไหมคะได้นะคะ4ก็คือลดรายจ่ายลดรายจ่ายเนี่ยรู้จักใช้สิ่งของต่างๆใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรักษาสิ่งของให้ใช้งานได้นานนะคะเมื่อชำรุดเนี่ยก็ต้องซ่อมแซมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อของใหม่มาทดแทนนะคะสิ่งของเครื่องใช้ชนิดไหนที่เราสามารถที่จะนำมาซ่อมแซมนะคะได้เราก็สามารถที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเสื้อผ้า
เสื้อผ้าที่ขาดนักเรียนสามารถที่จะนำมาตกแต่งและสามารถที่จะนำไปใช้ใหม่หรือว่านำไปสวมใส่ได้อีกนะคะเป็นการซ่อมแซมเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้ที่สามารถซ่อมแซมได้นะคะโต๊ะเก้าอี้ซ่อมแซมใหม่แล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มันก็ไม่สิ้นเปลืองนะคะสามารถที่จะลดรายจ่ายได้ด้วยฉลาดเลือกฉลาดเลือกนี่ก็คือเลือกใช้สินค้าที่คุ้มค่านะคะคุ้มประโยชน์แล้วก็รู้จักพอประมาณก็คือจ่ายเท่าเดิมแต่ว่าประโยชน์เนี่ยมากขึ้นก็คือเราเนี่ยเลือกใช้จ่ายนะคะในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นนะคะก็อย่างเช่นสิ่งของที่ดีต่อร่างกายเพื่อสุขภาพนะคะหรือว่าสิ่งของที่จำเป็นอย่างเช่นเสื้อผ้านะคะอาหารสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับตัวนักเรียนเองนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันสำหรับตัวนักเรียนเองนะคะนักเรียนสามารถที่จะนำหลักเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเองได้นะคะหรือว่านำไปใช้กับครอบครัวสังคมได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันที่ครูพูดมาเนี่ยก็คือจะมีเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ1ก็คือใช้เท่าที่จำเป็น2พึ่งตนเอง3เก็บออมนะคะ4ลดรายจ่าย5ฉลาดเลือกนะคะทุกอย่างนักเรียนสามารถที่จะนำไปปรับใช้สำหรับตัวนักเรียนเองได้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นักเรียนคงจะเข้าใจในเรื่องของการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมีชิ้นงานให้นักเรียนได้ทำก็คือให้นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้หน้าที่136แล้วก็เมื่อนักเรียนทำเสร็จนักเรียนก็ส่งกลับมาตามช่องทาง ID Line ของครูเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ